ปิดประวัติอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้มีนิมิตมหัศจรรย์ช่วยเหลือโลกมนุษย์เรื่องราวความลี้ลับระหว่างโลกมนุษย์และความเชื่อพุทธอย่างนรกและสวรรค์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็ปรากฏผู้คนที่ทำหน้าที่ที่เป็นสื่อกลางระหว่างทั้งสองโลกอย่างอาจารย์ไพศาลแสนชัยบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นล่ามเมืองมนุษย์เขาปรากฏตัวบนสื่อออนไลน์ต่างๆมาอย่างยาวนานเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนิมิตมหัศจรรย์โดยในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบุคคลวิเศษท่านนี้อาจารย์ไพศาลแสนชัยเป็นชาวจังหวัดลำพูนได้รับฉายาจากโลกทิพย์ว่าล่ามเมืองมนุษย์และหนุ่มทิพย์สาเหตุที่ได้รับชื่อนี้เพราะอาจารย์ไพศาลมีนิมิตมหัศจรรย์มีสัมผัสที่6อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของเทวโลกตามหลักศาสนาพุทธโดยบางส่วนเชื่อว่าอาจารย์ไพศาลมีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ที่เกิดจากการกระทำหรือเวรกรรมในอดีตอาจารย์ไพศาลได้นิมิตมหัศจรรย์หรือบ้างก็เรียกว่านิมิตพิศวงมาตั้งแต่พ.ศ. 2524โดยเขาสามารถนิมิตถึงบุคคลได้ทุกอาชีพและทุกวงการใน1วันเขาจะนิมิตให้บุคคลประมาณ 3-4 รายเท่านั้นโดยทุกครั้งจะมีบุคคล2คนพาไปในนิมิตได้แก่พระภิกษุชรานามว่าคูบาคันธาคันธาโรและกษัตริย์โบราณสมัยโยนกนครเชียงแสนนามว่าพญาพิงคราชโดยท่านทั้งสองได้พบกับอาจารย์ไพศาลเมื่อหลายปีที่แล้วและตกลงรับมอบหมายภารกิจที่ก่อให้เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่โดยให้อาจารย์ไพศาลทำหน้าที่ส่งสารของเมืองมนุษย์โดยต้องนิมิตให้กับบุคคล 3-4 รายต่อวัน 105-106 คนต่อเดือนหรือ 1,130 รายต่อปี 6,500 รายต่อ5ปีและ 13,300 รายต่อ10ปีนอกจากนี้อาจารย์ไพศาลต้องรอพบปะเทพหรือวิญญาณต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือในนิมิตโดยวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือจะระบุชื่อและนามสกุลพร้อมที่อยู่แล้วแต่ว่าวิญญาณตนนั้นจะให้ข้อมูลใดบ้างเพื่อให้อาจารย์ไพศาลสามารถช่วยเหลือได้ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาครูบาคันธาคันธาโรและพญาพิงคราชจะพาอาจารย์ไพศาลไปเข้าสู่มิติที่5โดยจะได้พบกับครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วเช่นครูบาศรีวิชัยครูบาหลวงวัดฝายหินครูบาคำแสงหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์หลวงปู่เทพโลกอุดรและอื่นๆนับร้อยองค์โดยให้ธรรมะแก่อาจารย์ไพศาลทุกครั้งที่ได้พบโดยเรื่องที่อาจารย์ไพศาลได้รับมาถูกนำมาตีพิมพ์มากมายในหลายเรื่องอาทิเรื่องเจ้าจามเทวีเรื่องพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเรื่องเวียงผู้กามจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่นิมิตแล้วแต่ยังไม่ถูกบันทึกและเผยแพร่อาทิการสร้างหรือการก่อกำเนิดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาศึกบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแม่นาคพระโขนงกรุงเทพมหานครเป็นต้นจากความสามารถพิเศษที่หาใครเทียบได้ทำให้อาจารย์ไพศาลได้ไปออกรายการมากมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนิมิตพิศวงนี้ล่าสุดนะครับอาจารย์ไพศาลแสนชัยได้เผยรายชื่อพระดีที่ควรไปกราบไหว้อีกทั้งยังเปิดนิมิตให้กับนักแสดงอย่างเมฆวินัยไกรบุตรเพื่อหาหนทางในการรักษาโรคที่เป็นอยู่อีกด้วยอย่างไรก็ตามอาจารย์ไพศาลได้นิมิตเรื่องราวต่างๆมากมายไม่เพียงแต่เกี่ยวกับเทพมนุษย์หรือปรโลกเท่านั้นแต่ยังสามารถนิมิตถึงสุนัขได้อีกด้วยและแม้เรื่องราวของอาจารย์ไพศาลจะถูกเล่าขานทั่วภาคเหนือมาตลอดหลายสิบปีแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีสิ่งใดมาพิสูจน์ได้ว่าความสามารถพิเศษที่เป็นเหมือนพรจากสวรรค์เกิดจากสิ่งใดกันแน่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง